เดี๋ยวเรามาฟังเสียงก่อนบาลานซ์กันครับว่ามันเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียง after กันครับว่ามันเป็นแบบไหนครับหลังจากที่เราใช้เทคนิคนี้บาลานซ์ไปแล้วมีคำถามมากมายนะครับถามมาในอินบ็อกซ์นะครับถามพี่รวงเรื่องของการขึ้นมิกซ์นะครับเวลาที่เราจะมิกซ์เพลงทุกครั้งเนี่ยนะครับเราควรจะต้องใช้เลเวลเท่าไหร่ดีเกนสเตทเท่าไหร่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้พี่รวงจะบอกว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันจะจบไปด้วยการใช้วิธีแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าวิธีที่พี่รวงบอกนั้นมันคืออะไรนะครับไปก่อนชมนะครับพี่รวงฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe พี่รวงด้วยนะครับการบาลานซ์ดีคือ 50% ของการมิกซ์นะครับฉะนั้นถ้าบาลานซ์ไม่ดีนั่นแปลว่ามิกซ์เราไม่ดีแน่นอนนะครับบาลานซ์คืออะไรบาลานซ์ก็คือ1การจัดวางเครื่องดนตรีนะครับให้มีความเหมาะสมในด้านของฟรีเควนซีในด้านของเลเวลนะครับเลเวลก็คือความดังครับให้มันมีความเหมาะสมนะครับเวลาบาลานซ์เนี่ยนะครับเราก็ต้องจัดการในเรื่องของไม่ให้เสียงเบสมันเยอะไปเสียงกลางเยอะไปเสียงไฮเยอะไปนะครับหรือแม้กระทั่งเสียงใดเสียงหนึ่งดังจนเกินไปนะครับฉะนั้นวิธีการจัดการของการบาลานซ์เนี่ยหลายๆคนก็จะมีปัญหามากนะครับเพราะไม่รู้ว่าจะต้องใช้เลเวลเท่าไหร่ดีนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ลงจะมาบอกนะครับวิธีการบาลานซ์ของพี่นะครับก่อนที่จะบาลานซ์นะครับทุกครั้งพี่ลงก็จะทำสีให้กับเครื่องดนตรีของพี่ลงก่อนแต่ละชิ้นนะครับว่านะครับแต่ละชิ้นน่ะอยู่ตรงไหนนะครับหมวดหมู่เป็นยังไงนะครับสีอะไรนะครับก็เลือกสีตามใจชอบนะครับสำหรับคนที่ใช้ลอจิกนะครับก่อนที่จะมิกซ์ทุกครั้งนะครับพี่ลงจะกดตรงนี้นะครับเลือก Custom Mic Control Bar and Display ตรงนี้นะครับมาติ๊กในส่วนของ Pre-Fader ตรงนี้นะครับปึ้งนะครับมันก็จะขึ้นไอคอนนี้ขึ้นมานะครับให้ทุกคนกดไว้ให้เป็นสีนี้นะครับสำหรับคนที่ใช้ลอจิกนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเวลาที่เราไปหน้ามิกเซอร์นะครับเวลาเราเพลย์ดนตรีเรานะครับมันก็จะมีสัญญาณขึ้นมาแต่ว่าไม่มีเสียงนะครับแต่แกพี่ลงจะเอาเฟดเดอร์ลงหมดนะครับมิกซ์เราก็จะโชว์สัญญาณขาเข้าทั้งหมดนะครับประมาณนี้แต่ถ้าเราไม่กดพรีเฟดเดอร์ครับเราก็จะไม่รู้เลยว่าแท็กไหนเนี่ยมันดังอยู่นะครับทำให้เราทำงานยากนะครับพี่ลงก็ยังไม่อยากเอาเฟดเดอร์ขึ้นมาทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับทีนี้วิธีการบาลานซ์ของพี่ก็คือ1จะค่อยๆเอาแต่ละแท็กนะครับโดยการดันเฟดเดอร์ขึ้นมานะครับแต่ละแท็กนะครับเพื่อบาลานซ์นะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าอ๋อเราจะต้องใช้ความดังเท่าไหร่ดีนะครับพี่ลงก็จะมีเทคนิคในการบาลานซ์ด้วยการใช้ลิมิเตอร์นะครับลิมิเตอร์ที่พี่ลงใช้ในวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเวฟส์นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเวฟส์ L1 ลิมิเตอร์นะครับการตั้งค่านะครับในอันดับแรกนะครับพี่ลงจะเริ่มต้นที่-10นะครับกดลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็ดึง-10ลงมาเลยจากนั้นไปหาแทร็กที่คิดว่าดังที่สุดก่อนในเพลงครับนั่นก็คือคลิกดัมพี่ลงจะค่อยๆดึงคิกดัมขึ้นนะครับโดยให้คิกดัมเนี่ยมีความดังที่-10นะครับจะสังเกตว่าพี่ลงดึงเฟดเดอร์ไปถึง0แล้วนะครับสัญญาณจะอยู่แค่-12เองนะครับฉะนั้นพี่ลงก็จะไปเติมในส่วนของเกณฑ์นะครับพี่ลงจะไม่เอาเฟดเดอร์ขึ้นไปเกิน0นะครับจากนั้นพี่ลงก็จะบวกความดังเข้าไปนะครับอีก2 dB นะครับทีนี้เราก็จะได้ความดังที่-10พอดีเป๊ะเลยครับดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะดูจากลิมิเตอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคจากนั้นพี่ลงก็จะเอาลงครับไปที่เสียงเบสบ้างครับที่เบสก็เหมือนกันนะครับพี่ลงจะใช้วิธีดึงเฟดเดอร์ขึ้นไป0ก่อนครับจะสังเกตว่ามันเกินครับมันเกิน-10ไปประมาณ-5 dB นะครับพี่ลงก็จะใช้ในส่วนของเกณฑ์น่ะลดลงมาเหลือ-5 dB ครับทีนี้เบสเขาก็จะดังแค่-10พอดีครับโดยที่เฟดเดอร์เราก็ขึ้นไปสูงสุดก็คือแค่0นะครับแล้วก็ดึงลงมาครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเพลงนี้มีเบส2ตัวนะครับเราก็ทำเหมือนเดิมครับนี่คือ-6 dB นะครับพี่ลงเขาจะเอาลงมา-4 dB เนาะจะได้-10พอดีครับทีนี้ไปที่เสียงร้องครับ Every day, Nikimi, no, you may, oh. เสียงร้องได้ไปไม่ถึง-10นะครับพี่ลงก็บวกเข้าไปอีกนะครับ4 dB Every day, Nikimi, no, you may, oh.
โอเคทีนี้เราก็มาลองฟังดูนะครับโดยการปิดลิมิเตอร์นะครับพี่ลงใส่ลิมิเตอร์ไว้ที่มาสเตอร์บัสนะครับตรงนี้นะครับแท็กไหนที่เราบาลานซ์แล้วเราก็เอาลองขึ้นมาครับ Every day ni kimi no yume yo mireba ii no ni เป็นบาลานซ์ที่ดีเลยนะครับทุกคนนะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่พี่จะทำต่อไปนะครับก็คือสแนร์ครับเปิดลิมิเตอร์ขึ้นมาครับสแนร์เราก็จะเป็นลบ10เหมือนกันครับก็ขึ้นอีกประมาณสักสแนร์เราพอดีแล้วนะครับตรงนี้จากนั้นไปเครื่องดนตรีชิ้นอื่นนะครับตอนที่ไปเครื่องดนตรีชิ้นอื่นนะครับพี่ลงจะเปลี่ยนในส่วนของความดังของลิมิเตอร์ตรงนี้นะครับลงเป็นลบ18ครับพอพ้นจากกระเดื่องเบสเสียงร้องแล้วก็สแนร์แล้วเนี่ยนะครับให้จัดการลิมิเตอร์ลงมาที่ลบ18นะครับเป็นค่าความดังนี้เนาะต่อมาพี่ลงจะมาบาลานซ์ในเครื่องดนตรีชิ้นอื่นนะครับวิธีการก็เหมือนกันนะครับก็คือ1พี่ลงจะตั้งค่าลิมิเตอร์ตรงนี้ให้เป็นลบ18ก่อนนะครับลบ18ตรงนี้นะจากนั้นเราจะดึงเปียโนขึ้นไปครับพี่ลงก็จะโซโล่เปียโนเนาะนะครับก็ลองฟังดูครับนะครับสังเกตว่ามันมีความดังเกินลบ18นะครับพี่ลงก็จะใช้เกณฑ์นะครับดึงลงมาลบ10ก่อนก็บวกลบกันนะครับทุกคนลองดูว่าไม่ได้เท่าไหร่จะอยู่ประมาณลบ18ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเปรียบเทียบดูนะครับจากบาลานซ์เปียโนเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับ Every day ni kimi no yume yo mireba ii no ni Don't make me samishi Don't make me samishi Don't make me ครับที่เราก็จะเห็นในส่วนของพีคตรงนี้ทั้งหมดนะครับสามารถเอาตัวเลขตรงนี้นะครับมาจัดการเรื่องความดังได้นะครับตรงนี้ตีเป็นลบ12นะครับลงอีกประมาณสักลบ6 dB ลองฟังดูอีกทีครับ Every day ni kimi no yume yo mireba ii no ni ครับทีนี้เราก็ไม่ต้องใช้ในส่วนของลิมิเตอร์แล้วนะครับหรือจะใช้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับพี่ลงก็จะดูนัมเบอร์ตรงนี้เอานะครับ since นะครับลบ11พี่ลงก็จะใส่เกณฑ์เข้าไปลบ7นะครับครับเพื่อให้มันกลายเป็นลบ18เนาะดูครับ Every day ni kimi no yume yo mireba ii no ni ต่อไปซินตัวนี้ครับซินตัวนี้ก็ประมาณลบ10เนาะพี่ลงก็ใส่เกณฑ์เข้าไปลบ8ทุกคนจะสังเกตว่าการบาลานซ์แบบนี้นะครับจะทำให้เสียงร้องแล้วเครื่องดนตรีทุกอย่างนะครับทำให้เสียงร้องเนี่ยยังไม่โดนบังเลยเห็นไหมครับ Every day ni kimi no yume yo ไปซินครับซินตัวนี้ลบ14นะครับพี่ลงก็ Every day ni kimi no yume yo mireba ii no ni เราก็ทำอย่างนี้ในทุกๆแท็กครับเดี๋ยวพี่ลงจะสปีดเลยนะครับ Every day ni kimi no yume yo mireba ii โอเคตอนนี้พี่ลงก็บาลานซ์เสร็จแล้วนะครับด้วยการใช้เทคนิคที่บอกนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันดูนะครับว่าเสียงเพลงจะเป็นยังไงบ้างนะครับ Every day ni kimi no yumeบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับอาจจะมีคำถามว่าถ้าเสียงทุกอย่างมันเท่ากันอย่างนี้หมดแล้วมิกซ์มันจะไม่แบนเหรอมันจะฟังเป็นมิกซ์ได้ยังไงนะครับพี่ลุงก็จะบอกว่าอันเนี้ยมันเป็น starting point ครับทุกคนมันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับการบาลานซ์มันคือจุดเริ่มต้นของการมิกซ์นะครับเพื่อให้เลเวลทุกอย่างเนี่ยเท่ากันก่อนนะครับมีความใกล้เคียงกันก่อนเมื่อมันมีความใกล้เคียงกันแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะทำต่อไปในการมิกซ์ก็คือ1เราจะมาลดเฟดเดอร์ตัวนี้ลงครับนะครับเราจะไม่ค่อยลดเฟดเดอร์เพื่อจัดความสำคัญให้กับเสียงเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นที่อยู่ในเพลงเรานะครับว่าชิ้นไหนดังกว่ากันชิ้นไหนเบากว่ากันโดยมีข้อแม้ว่าเราจะไม่ดันเฟดเดอร์ขึ้นนะครับเราจะไม่ดันเฟดเดอร์ขึ้นเกิน0อีกแล้วนะครับเราจะใช้วิธีการ
ลดเฟดเดอร์ลงเท่านั้นนะครับนั่นแปลว่ามันจะเหลือเสียงที่ดังที่สุดก็คือเสียงร้องอย่างนี้อยู่นะครับให้เราเปรียบเทียบจากเสียงที่ดังที่สุดคือเสียงร้องนะครับถ้าเสียงร้องเรามีความรู้สึกว่ามันจมลงนะครับให้เราใช้วิธีการลดเฟดเดอร์แท็กอื่นลงมานะครับทีนี้เราลองมาเช็คดูครับอันดับแรกนะครับพี่ลงจะปิดในส่วนของเสียงร้องที่ไม่เกี่ยวกับเสียงร้องหลักก่อนนะครับเพื่อจะได้ง่ายต่อการฟังนะครับจากนั้นพี่ลงจะมาไล่เช็คนะครับว่าแทร็กไหนเนี่ยมันดังกว่าเสียงร้องหรือมันทับเสียงร้องอยู่ไหมนะครับ3แทร็กนี้นะครับเล่นเหมือนกันนะครับในซินนะครับมีความดังรวมกันนะครับดูที่มาสเตอร์เราครับก็คือลบ14 dB นะครับพี่ลงจะเอาลงมานะครับ4 dB ทีนี้เขาจะได้ลบ18ตรงนี้นะครับเราก็เปิดฟังกับเสียงร้องเราครับนี่คือเทคนิคของพี่ลงง่ายๆนะครับก็ลองไล่ฟังเครื่องดนตรีชิ้นอื่นครับตัวนี้เป็นซินเบสนะครับพี่ลงจะไม่เอาไว้นะครับเอาแค่นี้ครับเกิดมาประมาณ4 dB ครึ่งครับพี่ลงก็จะใช้ประมาณนี้ครับลองฟังดูครับเปียโนก็เป็นเครื่องดนตรีคอร์ดนะครับฉะนั้นน่ะพี่จะไม่ให้มันเบาไปกว่านี้นะครับก็ดังประมาณนี้แหละโซโล่เสียงสตริงฟังครับพี่ลงจะเอาลงมาหน่อยนะครับประมาณนี้ครับต่อไปในเรื่องของเสียงคอรัสบ้างครับร้องเราความดังสูงสุดอยู่ที่ประมาณลบ -8 นะครับแล้วพี่ลงก็จะเอาลงมา2 dB นะสำหรับเสียงประสานเนาะอย่างละ2 dB ครับลงมา3 dB ก็พอประมาณสัก3 dB แล้วกัน Every day to keep me know you may mireba ino ni Don't make me samishi Don't make me samishi นะครับทีนี้เราจะเริ่มบาลานซ์ได้แล้วนะครับได้ไวละนะครับหลังจากที่เราใช้วิธีการบาลานซ์แบบนี้นะครับจะทำให้เราเริ่มมิกได้ไวนะครับ Every dayจากนั้นนะครับพี่ลงก็จะใช้วิธีการนะครับทำให้แทร็กน่ะมีความดังแค่ลบ18นะครับพี่ลงก็จะเอา VU meter ขึ้นมานะครับเพื่อเช็คดูว่าตอนนี้แทร็กรวมที่เราบาลานซ์ทั้งหมดมีความดังเท่าไหร่เกินลบ18หรือยังนะครับจะสังเกตว่าพอเอาลงมาสักลบ6 dB ก็จะได้ความดังที่เหมาะสมพอดีครับทุกคน เดี๋ยวเรามาฟังเสียงก่อนบาลานซ์กันครับว่ามันเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียง after กันครับว่ามันเป็นแบบไหนครับหลังจากที่เราใช้เทคนิคนี้บาลานซ์ไปแล้วอ่ะ
เอาล่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างสำหรับเทคนิคและเคล็ดลับของพี่ลงนะครับในการบาลานซ์นะครับหวังว่าเทคนิคของพี่ลงนะครับจะทำให้ทุกคนนั้นบาลานซ์ได้ไวขึ้นนะครับบาลานซ์ได้ดีขึ้นนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการมิกซ์เพลงนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่ลงด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยกดซะหน่อยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้พี่ลงไปก่อนครับบ๊ายบาย